บริษัทชานดิต Law and Business จำกัดนำทับรับรางวัล Best Quality Award 2024เมื่อวันที่15กันยายน2567สภาเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยจัดงานมอบรางวัลแห่งความสำเร็จและคุณภาพธุรกิจปี2567 Best Quality Award 2024ในโครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพธุรกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับประเทศเพื่อมอบให้กับบริษัทนักธุรกิจองค์กรที่มีความบริหารอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีหม่อมหลวงชานโชติชมพูนุชให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลบริษัทที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกคือบริษัทชานดิต Law and Business จำกัดผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบุคคลทั่วไปและบริษัทร้านต่างๆโดยดูแลตั้งแต่การให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและรักษาผลประโยชน์ให้กับองค์กรจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการการดูแลคดีความตลอดจนดูงานสัญญาด้านต่างๆรวมทั้งอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการว่าความให้กับทนายความโดยมีคุณดิษยาลิ้มตระกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทชานดิตแอนด์ลอว์บิสซิเนสจำกัดพร้อมด้วยคุณเดโชคงสุขที่ปรึกษากฎหมายอาวุโสเข้ารับรางวัลณหอประชุมใหญ่ TOT ค่ะก็ฉันนะคะดิษยาลิ้มตระกูลนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทชานดิตลอว์แอนด์บิสซิเนสจำกัดค่ะทางเราเนี่ยให้บริการทางด้านกฎหมายรวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับประชาชนทั่วไปรวมถึงเจ้าของกิจการธุรกิจต่างๆด้วยค่ะถามถึงความรู้สึกในเรื่องค่ะวันนี้มารับรางวัลรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะที่ว่าเราได้รับรางวัลนี้นะคะจริงๆเนี่ยเราเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทกฎหมายก่อนนะคะพอเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยลูกค้าเรามีหลากหลายโดยเฉพาะในเรื่องของลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจบริษัทห้างร้านใหญ่ๆนะคะที่อาจจะประสบปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องเราก็ได้เอากฎหมายเนี่ยมาช่วยแทนที่จะในเรื่องของเป็นการสมมุติว่าธุรกิจนึงเนี่ยอาจจะประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่องเสี่ยงล้มละลายเราจะกฎหมายเนี่ยมาช่วยให้ธุรกิจเดินต่อได้โดยไม่ต้องประสบปัญหาล้มละลายปิดกิจการเลิกจ้างอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราเข้าไปช่วยปัญหาในเรื่องของการแก้หนี้มั้ยคะมันเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นมั้ยใช่ค่ะคล้ายๆกับการแก้หนี้แต่ว่าไม่ใช่เป็นการกู้เพิ่มหรือทําให้หนี้เพิ่มแต่เป็นการใช้กลไกทางกฎหมายเข้ามาช่วยค่ะให้สามารถเดินต่อได้ค่ะโดยเราจะมีที่ปรึกษากฎหมายนะคะที่ท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของนอกจากการมีที่ปรึกษากฎหมายแล้วนะคะมีประสบการณ์ดีกว่าเรียกว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของการฟื้นฟูกิจการก็คือท่านทนายเดโชคงสุขนะคะเดี๋ยวให้ท่านพูดในเรื่องนี้ค่ะก็วัตถุประสงค์หลักๆนะครับก็คือว่าเราเนี่ยเป็นทนายความแล้วก็มีลูกความเราหลากหลายลูกความหลายเนี่ยหลายบริษัทนะครับมีภาวะประสบภาวะทางเศรษฐกิจมีหนี้สินเยอะแยะไปหมดมากมายทางธุรกิจเนี่ยไม่สามารถเดินต่อได้ถ้าเกิดว่าไม่มีกระบวนการเรื่องการฟื้นฟูกิจการเข้าไปช่วยนะครับเขาก็จะโดนในเรื่องของการว่าถูกเจ้าหนี้ต่างๆฟ้องร้องบังคับคดีทำให้ธุรกิจต้องล้มละลายแต่การฟื้นฟูกิจการนะครับจะมีส่วนช่วยว่าให้บริษัทเหล่านี้สามารถเดินต่อได้บริษัทยังคงอยู่และเจ้าหนี้มีโอกาสได้รับการชำระหนี้มากกว่าเดิมนะครับการฟื้นฟูการจะมีประโยชน์ลักษณะประมาณนี้ครับคนนี้ถามนิดนึงค่ะจากสภาพเศรษฐกิจณปัจจุบันมีหลายเคสเป็นคนที่เข้ามาติดต่อเยอะมากเยอะมากเพราะอะไรไหมฮะจากภาวะเศรษฐกิจเกี่ยวเรื่องโควิดเข้ามาเนี่ยผู้ประกอบกิจการมีผลกระทบสูงมากนะครับเสี่ยงที่จะถูกฟ้องล้มละลายนะครับแต่ธุรกิจบางตัวยังมีโอกาสเดินต่อไปได้เพียงแต่ว่าเขาไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะศักยภาพหรือว่าสภาพคล่องทางการเงินในการที่จะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เจ้าหนี้ทุกท่านทุกรายนะครับเขาอยากได้เงินคืนนะครับถ้าเกิดธุรกิจยังเดินต่อได้ได้เงินมาต้องไปจ่ายหนี้ทั้งหมดเขาอยู่ได้ไม่นานครับเดี๋ยวเขาก็ต้องล้มแต่การฟื้นฟูการเป็นการเบรกเจ้าหนี้ว่าอย่าเพิ่งใช้สิทธิตามกฎหมายในการฟ้องร้องครับพอดีให้เราได้มีโอกาสในการฟื้นฟูกิจการของเราให้เดินต่อแล้วเดี๋ยวท่านจะได้รับชำระหนี้ตามแผนที่วางไว้ซึ่งจะเป็นวินวินทั้งสองฝ่ายครับครับผมพอจะยกตัวอย่างสักเคสที่เป็นเคสที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเอามาแชร์ให้กับคุณผู้ชมหรือว่านักธุรกิจหรือธุรกิจที่กำลังประสบปัญหาตรงนี้อยู่ค่ะกันหลายเคสเนาะจริงจริงมันมีหลายเคสที่ปรึกษาเข้ามาเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเราเปิดเผยไม่ได้มันเป็นในเรื่องของแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องแต่พูดง่ายๆว่าหลายธุรกิจที่เราให้คำปรึกษาค่ะหนึ่งจะเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบปัญหาต่อเนื่องมาจากช่วงโควิดนะคะทำให้ขาดสภาพคล่องแล้วก็แทนที่จะล้มละลายหรือว่าจะต้องถูกฟ้องร้องตามกฎหมายเนี่ยเราก็เอาโปรแกรมในเรื่องของฟื้นฟูกิจการเนี่ยมาช่วยเหลือทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถเดินต่อได้ค่ะโดยไม่ต้องล้มละลายด้วยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างตอนนี้ฟีดแบ็กดีมากทุกคนสนใจเข้ามาที่จะมาขอคำแนะนำคำปรึกษาแล้วก็วางแนวทางในการที่ว่าจะทำยังไงธุรกิจให้เดินต่อได้นะครับ
ซึ่งผมมองว่าเป็นช่องทางหนึ่งกับเหมาะสมกับผู้ประกอบการที่มีปัญหาขาดภาพคล่องอันนี้คือเราให้รับให้คำปรึกษาคือเคสบายเคสเลยถูกไหมคะตัวต่อตัวอย่างนี้เลยใช่ค่ะเราเข้าไปที่กิจการเลยดูในเรื่องของทุกอย่างเลยในเชิงลึกตัวเลขสินค้าผลประกอบการแล้วก็ให้คำแนะนำช่วยเหลือค่ะต้องย้อนกลับไปจอดว่าปัญหามันเกิดจากอะไรเราจะหาวิธีการแบบไหนที่จะไปแก้ปัญหานั้นได้แล้ววางแผนอนาคตว่าหลังจากนี้ต้องทำยังไงเป็นสเต็ปนะครับเพื่อให้ความเหมาะสมของแต่ละบริษัทแต่ละเคสก็จะไม่เหมือนกันรู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่แบบว่าเหมือนเราก็เหมือนได้ช่วยเหลือเนาะให้ธุรกิจเขาไม่ได้ล้มอย่างเงี้ยแล้วพอเราทําให้เขาประสบความสําเร็จผ่านจุดนั้นมาได้เรารู้สึกดีมากค่ะโอ้จริงๆรู้สึกยินดีนะคะว่าเราเป็นส่วนนึงที่ทําให้ธุรกิจของไทยเนี่ยผู้ประกอบการต่างๆเดินต่อได้โดยเฉพาะธุรกิจ SME ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าอาจจะประสบปัญหาอย่างที่ทราบกันตามข่าวนะคะก็ทำให้หลายธุรกิจเดินต่อได้นี่เรารู้สึกภูมิใจนะในการเป็นกลไกเล็กๆในการช่วยเหลือประชาชนเราดีค่ะแล้วหลายๆเคสนะครับมันเป็นการเปิดเขาเรียกอะไรแสงสว่างให้กับบรรดาผู้ประกอบธุรกิจว่าเขาไม่มีทางออกครับเขาต้องถูกเจ้าหนี้ลุมทวงหนี้ลุมฟ้องลุมต่างตลอดหมดเลยเขาไม่รู้จะหาช่องทางไหนในการที่จะไปทำให้พยุงธุรกิจนี้ก็ได้แต่พอเราเปิดจุดนี้ก็ไปปุ๊บมันเหมือนแสงสว่างอย่างนึงที่ให้เขารู้สึกเอ้ยมีทางรอดละแต่มีทางรอดต้องมีแบบเป็นการเขาเรียกอะไรให้คำปรึกษาเป็นขั้นเป็นตอนอะไรเงี้ยครับต้องเห็นช่องกฎหมายตรงนี้หลายท่านไม่ทราบว่ามีกฎหมายนี้ด้วยเหรอค่ะแบบนี้ถ้าเกิดใครสนใจสามารถไปติดต่อหรือว่าติดตามได้ที่ไหนบ้างได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.chanditlaw.com ค่ะก็สามารถติดต่อพวกเราได้ว่าขอคำปรึกษาอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องตอนนี้ประสบปัญหาอะไรแล้วควรจะเดินยังไงต่อไปเรายินดีค่ะอยากฝากค่ะว่าจริงๆแล้วกฎหมายเปิดช่องทางให้สำหรับผู้ประกอบการนะโดยใช้กลไกทางกฎหมายเนี่ยมาช่วยเหลือท่านสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้บางท่านอาจจะมองว่าเป็นหนี้แล้วฉันรู้สึกเครียดหาทางออกไม่ได้ฉันจะถูกฟ้องล้มละลายไหมแล้วฉันจะหาเงินมาจากไหนซึ่งจริงๆกฎหมายเนี่ยมีช่องทางไว้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าหลายท่านอาจจะไม่ทราบไม่เข้าถึงก็เลยเราก็ยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ให้คำแนะนำทางด้านนี้ค่ะมีอะไรจะเสริมไหมอีกนิดนึงครับที่ผมดูข่าวบางทีเกี่ยวเรื่องการเลือกจ้างที่กรมอุตสาหกรรมนู่นนี่นั่นที่ต้องเลือกจ้างกระทันหันเนื่องจากภาวะหนี้สินเยอะพวกนี้ครับการที่เราได้มาเป็นที่ปรึกษาหรือว่าช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านการฟื้นฟูกิจการเนี่ยอย่างน้อยบุคคลเหล่านี้ก็ไม่ตกงานเขายังเดินต่อได้นะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญครั้งหนึ่งโดยใช้ธุรกิจเราในการเข้าช่วยเหลือตัวเองค่ะครับ